ธิบายถึงวิธีการสร้างแพทเทิร์นแบบนี้โดยใช้ Inkscape เราเริ่มต้นมานะครับสร้างรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสก่อนกดคอนโทรลค้างไว้นะครับแล้วก็ลากนะครับจากนั้นนะครับก็เลือกเมนู Edit Clone Create Tile Clone ตรง Symmetry นะครับตั้งเป็น P1 นะ Simple Translation ส่วนค่าชิปนะครับตั้งค่าตามนี้ชิปตามแกน x คือลบ50แล้วก็ชิป y 60 y per column 50แล้วก็ขอสัก2แถว2คอลัมน์กดสร้างก็สังเกตคือว่ามันจะมีการลงเดือดมันหน่อยเนื่องจากว่าเส้นขอบมีความหนานะครับก็เดี๋ยวจะเอาเส้นขอบออกก่อนนะครับแล้วค่อยสร้างอีกรอบหนึ่งนะครับมันก็จะอันดูไปนะครับแล้วก็เอาเส้นขอบออกนะครับกดชิปข้างไว้นะคลิกที่ตรงบริเวณนี้นะครับเส้นขอบหายไปแล้วนะครับเสร็จแล้วก็ค่อยกดสร้างนะครับสร้างเสร็จนะครับลอง select all ดูนะครับแล้วก็กดเส้นขอบใหม่อีกรอบหนึ่งนะกดชิปแล้วก็เลือกสีดำนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ถามว่าสร้างตรงนี้เพื่ออะไรนะเดี๋ยวเราจะวาดเส้นนะสองเส้นนี้แบบนี้นะครับการวาดเส้นนะครับก็เดี๋ยวปิดนี่ก่อนนะครับตัวหน้าต่างนี้นะครับการวาดเส้นนะครับก็ให้กด snap ตรงนี้ก่อนนะครับที่รูปแม่เหล็กจากนั้นก็เลือกปากกาแล้วก็สังเกตว่าถ้าเกิดเราเลือก snap ปุ๊บนะครับมันก็จะมาแบบนี้ครับมันก็จะมีให้เราว่าต้องการสร้างจุดเริ่มต้นที่ตรงนี้นะครับตรงมุมนี้ไปถึงตรงนี้นะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับก็ง่ายแหละนะครับการสร้างเส้นสองเส้นนะครับมันก็จะไม่เกินมานะครับแล้วก็ลบรูปที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปนะครับโอเคคราวนี้ก็จัดกลุ่มนะครับก็กรุ๊ปไปนะครับคลิกขวาเลือกกรุ๊ปนะครับหรือว่ากด Ctrl G ก็ได้นะครับจากนั้นนะครับทำซ้ำอีกรอบหนึ่งนะครับก็เลือกเมนูเดิมนะครับ Edit Clone Create Tile Clone ก็ตรง Symmetry นะครับเลือกเป็น P1 เหมือนเดิมนะครับส่วนค่าชิปนะครับตั้งค่าตามนี้นะครับชิป X นะครับตามโรนะครับก็เป็นลบ33จุด33นะครับอาจจะใส่สัก4ตำแหน่งก็ได้นะครับส่วนชิป X per column ก็เท่ากันนะครับติดลบเหมือนกันนะครับชิป Y นะครับตั้งค่าเป็น0นะครับ per row นะชิป Y per column นะครับตั้งค่าเป็น33นะครับเป็นบวกนะครับก็ตั้งค่าประมาณนี้นะครับจากนั้นนะครับตรง row column เนี่ยนะครับอาจจะใส่ให้เยอะหน่อยนะเช่นสัก20นะ20อย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วกดสร้างนะครับก็เช่นเคยนะครับก่อนที่จะสร้างเนี่ยเราก็ต้องเอาเส้นขอบเนี่ยออกไปก่อนนะเอาลายออกไปก่อนนะครับก็กดชิปข้างไว้นะแล้วก็เลือกตรงนั้นนะครับก็กดสร้างนะครับถ้าเสร็จแล้วนะครับบอกเนี่ยสร้างมา400ตัวโคลนนะครับ400ตัวนะครับเสร็จแล้วเราก็ select all นะครับแล้วก็ลง outline นะครับก็จะได้แพทเทิร์นที่ตั้งใจไว้นะครับแบบนี้